่ขาวโดยสำนัข่าว INN สกมพงษ์เปิดซักฟอกอัดนายกรัฐมนตรีโอหังคลังอำนาจค้าความตายกับประชาชนไม่เร่งหาจัดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพไม่สามารถทำให้ประเทศพ้นวิกฤต นายสมพงษ์อมรวิวัฒน์ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวอภาิปรายไม่ไว้วางใจภายหลังอ่านยติเสร็จสิ้นว่าผู้นำประเทศมีความโอหังคลั่งอำนาจขาดความรู้และความสามารถจัดการปัญหาบริหารงานด้วยปาก พบมีการแก้ปัญหาผ่านคำถแถลงที่ตํำหนิประชาชนผู้นำไทยไร้ความสามารถไม่เข้าใจและประเมินสถานการณ์โรคระบาดทําให้เกิดผลกระทบของโรคระบาดไม่สามารถปกป้องประชาชนจากวิกฤตได้ผู้นํารูปอํานาจและบริหารเก่งคนเดียวขาดความรู้ความสนใจรับฟังเสียงประชาชนทําให้การจัดการของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้นำที่แก้ปัญหาแต่ถูกด่าประจําด้วยความคับแค้นของประชาชนทั้งนี้ประชาชนสิ้นหวังแต่ผู้นำยิ้มร่ามีประชาชนล้มตายตนขอถามว่าพลเอกประยุทธ์มีประชาชนในหัวใจหรือไม่จะยอมรับหรือว่าทุกๆ7เจนาทีมีคนตายเพราะการบกพร่องล้มเหลวในการแก้ปัญหาโควิด -19 พร้อมย้ำด้วยว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์และผู้คือรัฐบาลที่กล้าค้าความตายกับประชาชนไม่เร่งหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ตนขอให้ชี้แจงว่าประเด็นวัคซีนแก้โควิด -19 นั้นมีปัญหาและทุจริตโดยตนขอให้พลเอกประยุทธ์ลาออกจากตําแหน่งทั้งนี้นอกจากการอาภิปรายของสสฝ่ายค้านยังพบว่ามีประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลลาออกเช่นกันจึงขอให้สสหยุดมองประชาชนส่วนตน เปิดหัวใจมองเห็นชีวิตประชาชนรวมเจตนาจำนวกับประชาชนให้พลเอกประยุทธ์ลาออกสสรัฐบาลต้องเข้าใจว่าพลเอกประยุทธ์คือผู้นำความอับอายของประเทศไม่สามารถทำให้ประเทศพ้นวิกฤตไม่ใช่ผู้นำที่แก้ปัญหาใดใดไม่ใช่ผู้นำของอนาคตหรือความหวังของลูกหลานแต่คือสิ่งไร้ค่าความหมายในความทรงจำของคนรุ่นต่อไปตนและพักฝ่ายค้านเห็นว่าไม่อาจไว้วางใจให้พลเอกประยุทธ์ทำหน้าที่บริหารราชการต่อไปค่ะ ต่อกันที่ประชาชนลั่นไม่กล้านั่งกินในร้านหลังคลายล็อกหนึ่งกันยายนนี้แม้มีผลตรวจ ATK ยืนยันเหตุยังหวั่นยอดติดเชื้ออยังสูงอยู่บรรยากาศจุดตรวจคัดกรองโควิด19เชิงรุกฟรีสำหรับประชาชนที่สูย์ราชการแจ้งวัฒนะในวันนี้31สิงหาคม64พบว่ามีประชาชนเข้ารับการตรวจคัดกรองบางตาเนื่องจากว่ามีฝนตกในช่วงเช้าอาจส่งผลให้เป็นอุปสรรคในการเดินทาง ทีมข่าว INN ได้เข้าไปสอบถามผู้ที่มาตรวจคัดกรองด้วยการตรวจแบบ Antigen Test Kit หรือ ATK ว่า หากในวันที่1กันยายนนี้มีการคลายล็อกผ่อนปรนบางกิจการเช่นสามารถนั่งรับประทานในร้านได้แต่ต้องมีผลตรวจ ATK หรือฉีดวัคซีนครบโดสก่อนเข้าใช้บริการจะเข้าใช้บริการหรือไม่พนักงานบริษัทอายุ25ปีเปิดเผยว่ามาตรการดังกล่าวมีความยุ่งยากซึ่งส่วนตัวก็ไม่ไปใช้บริการอีกอย่างยอดติดเชื้อขณะนี้ยังคงสูงอีกด้วย ทั้งตนก็ยังรับวัคซีนไม่ครบด้วยเช่นกันค่ะจึงยังไม่มีความกล้าเพราะขณะนี้ยังไม่มีความเชื่อมั่นมากพอด้านคุณแม่อายุ40ปีเปิดเผยว่าขณะยังไม่กล้าที่จะไปเหตุผลเพราะคนติดเชื้อยังคงสูงอยู่อีกทั้งจุดที่ตนอยู่นั้นมีความเสี่ยงเลือกที่จะซื้อกลับมารับประทานที่บ้านดีกว่าแม้จะมีผลตรวจ ATK ยืนยันก็ตามค่ะ ปิดท้ายกันที่ตำรวจยันจับกุมผู้กำกับโจ้ตัวจริงไม่ใช่ตัวปลอมชี้ฝากขังนั้นต้องทำการยืนยันตัวตน พันตำรวจเอกกฤิณนภัทรนเจริญร,รอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องอดีตผู้กำกับโจ้ที่ถูกคุมตัวมาดำเนินคดีเป็นตัวปลอมทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสบพเมืองนงครสวรรค์สำนักงานตำรวจแห่งชาติพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จโดยสพเมืองนครสวรรค์ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวว่าข่าวลือดังกล่าวไม่เป็นความจริงพัน ตรวจโททรงพลซุ้มดินรองผู้กำกับสอบสวนหัวหน้างานสอบสวนสภพเมืงองนครสวรรค์รับคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เป็นคณะสอบสวนคดีผู้กำกับโจ้อดีตผู้บังคับบัญชายืนยันว่าในวันมอบตัวมีการพบและพูดคุยกับอดีตผู้กำกับโจ้จึงยืนยันว่าเป็นตัวจริงเนื่องจากการนำตัวไปฝากขังนั้นต้องทำการดีนดันตัวตนด้วยจึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าว ในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่าการผลิตข่าวปลอมสร้างข่าวบิดเบือนทําให้ประเทศชาติเสียหายประชาชนสับสนเป็นความผิดตามพรบรว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บสองวงเล็บ5้ามีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน10,000แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอาจเข้าช่วย ขอภัยค่ะและอาจเข้าข่ายความผิดตามพร,รกฉุกเฉินรวมทั้งกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ผลิตข่าวปลอมและผู้ที่เผยแพร่ทุกรายอย่างเด็ดขาดจริงจังและต่อเนื่องต่อไปจบการเสนอข่าว12นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว IN n, n.